ีลห้านี่ท่านมาเลยมอบให้พระนะท่านมอบให้ประชาชนรักษาไม่ได้ก็ให้เอาแค่ศีลห้านี่ก็พอดีพอดีพอเป็นมนุษย์พนาสมกับว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตควรรักษาศีลห้าคืออะไรอันนี้ก็รู้กันทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจปฏิบัติศีลห้าก็เป็นโมฆะตัวเราก็หาประโยชน์ไม่ได้มีแต่โมฆะเช่นเดียวกันให้พากันรักษาบ้างไม่มากก็น้อยจะรักษาข้อใดให้เข้มงวดกฎกันและข้อใดที่เป็นภัยใกล้ชิดกับเรามากที่สุดให้เราระวังรักษาข้อนั้นให้ดีเช่นศีลข้อที่3ไปที่ไหนมักได้แท้เสมอเรื่องศีลข้อที่3คือกาเมสุวิชชาญาณเพราะโรคอันนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงกินไม่อิ่มไม่พอโรคฟุ้งเฟ้อเหอเหินกินไม่พอได้ไม่พอไม่มีอะไรเติมกามาที่เพราะฉะนั้นกามาที่จึงตื่นได้ซ้ําไปหมดไม่มีเลือกมีแฟนแล้วก็มาย้อนเข้ามาทําลายครอบครัวผัวเมียนั่นแหละไม่มีครอบมาทําลายใครถ้าทำลายศีลข้อนี้ก็ทำให้เท่ากับทำลายครอบครัวเรื่อยๆให้แตกกระจัดกระจายไปตามกันศีลข้อนี้อย่างไรท้องเอาให้มั่นคงอย่าเห็นสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าผัวกว่าเมียของตนเอง